จริงนะช่วงสวดมนต์ตอนเย็นๆนะก็จะจุดธูปไล่ยุงนะจุดธูปไล่ยุงให้ควันมันคลุ้งๆไปแถวๆนี้แต่ปรากฏว่าเนี่ยก็เห็นข้อธรรมข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือเห็นนะโยมเวลาพอเราบางคนเนี่ยเขาจุดธูปแช่งคนอื่นจุดธูปแช่งคนอื่นว่าขอให้คนอื่นขอให้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นขอให้ชีวิตแกจงวุ่นวายขอให้ชีวิตแกจงเดือดร้อนขอให้ชีวิตแกจงโยมตอนนี้แสบตาแล้วนะเนี่ยขอให้ชีวิตแกจงชิบหายขออภัยนะขอให้ชีวิตแกจงชิบหายปรากฏว่าควันเนี่ยมันเข้าตาตัวเองซะแล้วเนี่ยนะเราเห็นชัดนะโยมว่าตรงเนี้ยอุปมาให้เห็นด้วยว่าถ้าหากว่าจิตของคนที่กำลังโกรธกำลังแค้นกำลังเคืองมันเหมือนกับคนอยู่ใต้ลมเมื่ออยู่ใต้ลมเนี่ยก็ถูกควันเนี่ยรมตัวเองรมควันตัวเองขอให้ชีวิตกระจงวุ่นวายขอให้ชีวิตกระจงเดือดร้อนขอให้ชีวิตแกจงแสบตาแสบจมูกคนอื่นยังไม่ทันจะเป็นตัวเองเป็นซะแล้วเนี่ยจริงๆเลยกลายเป็นว่าโยมสังเกตนะว่าเวลาพอเราไม่ต้องมองไกลแบบข้ามภพข้ามชาติเรามองเพียงแค่ว่าในชาตินี้นะเราจุดไฟรมตัวเองไม่ใช่น้อยทีเดียวโยมอาตมาไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงตัวเองแบบสมมติว่าในสมัยก่อนๆที่เรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยเวลาโกรธใครนี่ทำไมรู้สึกว่าเราชอบเก็บเอาไปคิดแบบข้ามคืนข้ามวันปรากฏว่ามันก็ทำให้เห็นได้ว่าในขณะที่เรากำลังอยู่ใต้ลมเนี่ยก็จุดไฟรมตัวเองแล้วมันก็นอนเป็นทุกข์เขาจะเป็นทุกข์กับเราหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ว่าเราเนี่ยกำลังเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรากำลังคิดหาวิธีแก้แค้นหาวิธีที่จะเบียดเบียนเขาหาวิธีที่จะเอาคืนเลยกลายเป็นว่าไอแรงพยาบาทแรงอาฆาตเนี่ยโยมมันจะตกถึงคนที่เราอาฆาตก่อนหรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นเราไม่ทราบหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือใจเรามันขุ่นมัวใจเรามันอยู่กับควันไฟใจเรามันอยู่กับความเล่าร้อนใจเรามันเป็นทุกข์โอ้โหแสบตาจริงๆนะโยมว้าน้ำตาไหลข้อนี้ก็ขอพิจารณาธรรมร่วมกันนะว่าอย่าแค้นใครอย่าโกรธใครอย่าอาฆาตใครคนที่สัญญาอะไรกับ สัญญาอะไรกับใครแล้วก็เป็นสัญญาอาฆาตเป็นสัญญาแบบจะต้องแก้แค้นหยุดนะนะหยุดเบียดเบียนเธอโยมมันไม่ดีมันลมตัวเองเนี่ยถึงมันจะไปตรงไหนก็ตามทีนะแต่ควันมันก็จะยังคลุ้งอยู่ในบริเวณนี้มันก็จะมาเผาเราก่อนอยู่ดีมันก็มาทำให้เราเดือดร้อนก่อนอยู่ดีโกรธใครก็แสบตาเองนะโยมโกรธใครก็แสบใจเองโกรธใครก็เป็นทุกข์เองกายวาจาใจไม่เป็นสุขครอบครัวตนก็ไม่เป็นสุขบ้านเราถูกควันลมซะก่อนบ้านอื่นด้วยซ้ำไปก็ขอเป็นกำลังใจวันนี้พิจารณาธรรมด้วยกัน